สวัสดีตอนหัวค่ำครับผมกลับมาถึงนครศรีธรรมราชแล้วนะประมาณสักบ่าย3 โมงกว่าๆนะบ่าย4 โมงเจ้าหน้าที่อสม.ก็มาเก็บประวัตินะมาดูใบฉีดวัคซีนแล้วก็มาบันทึกผลส่งไปที่อนามัยตำบลและอนามัยตำบลก็จะส่งไปที่โรงพยาบาลอำเภอโรงพยาบาลอำเภอก็จะโทรมานัดผมให้ไปสวอปหาเชื้อโควิดนะครับผมก็เลยต้องเก็บตัวเองอยู่หลังบ้านก่อนนะตอนนี้ก็คือเอาเปลสนามเปลมุ้งเนี่ยมาขึงนะกับโรงเก็บของหลังบ้านนะโรงเก็บของก็เก็บอวนผมตรงนั้นน่ะถังเขียวๆ7-8ถังเนี่ยคือถังเก็บอวนของผมนะคืนนี้ผมก็จะนอนเปลหนุ่มๆสาวๆจะมานอนเปลกับผมไหมครับผมเนี่ยนอนเปลสบายนะนุ่มนะครับผมอาหารมื้อเย็นพี่สาวทำไว้ให้มีอะไรบ้างเนี่ยแกงพริกกระดูกหมูนะแล้วก็ผักหน่อก็สตอไข่พะโล้อีก3 ใบนะพี่สาวทำมาให้จริงๆผมก็เตรียมอุปกรณ์ที่จะทำเองแล้วล่ะนะฮะนงน้ำผมก็ซื้อไว้แล้วนะปลากระป๋องก็เตรียมมาแล้วไข่ก็เตรียมมาแล้วนะ2 แผง ก็รอให้เจ้าหน้าที่สวอปก่อนว่าผมปลอดภัยแล้วถึงจะเข้าบ้านนะฮะเพราะที่บ้านมีคุณพ่อคุณแม่ที่แก่ชราอยู่นะฮะแล้วก็มีช่วงนี้มีพี่สาวมาดูอะไรคุณพ่อคุณแม่อยู่นะก็ต้องป้องกันไว้ก่อนนะปลอดภัยไว้ก่อนทำตามขั้นตอนของราชการนะครับผม นะเผอิญที่ห้องเก็บของเนี่ยมีห้องน้ำด้วยผมก็เลยไม่ได้เดือดร้อนอะไรเอาให้ดูห้องน้ำเห็นไหมห้องน้ำลุงม้อยเนี่ยมีของกินด้วยเห็นไหมเนี่ยห้องน้ำเนี่ยมีกาแฟมีขนมปังนะครับผมนะมีกระจกด้วยแต่ลุงน้อยไม่ดูอ่ะผมไม่ดูกระจกปุ๋ยผมก็ไม่ใช้มาหลายปีแล้วยาสระผมก็ไม่ใช้สบู่ยังใช้อยู่ยาฟันยังใช้อยู่แต่ยาสระผมไม่ใช้มาหลายปีแล้วนะครับผมอยู่ที่ไหนก็มีความสุขได้อย่าไปทุกข์กับมันชีวิตทำชีวิตให้มันง่ายนะชีวิตง่ายๆมีความสุขชีวิตยิ่งมีขั้นตอนมากความสุขก็จะน้อยลง สวัสดีครับผมนะกินข้าวกับลุงม้อยไหมครับเนี่ยเดี๋ยวจะกินข้าวครับผมสวัสดีครั้งครับผม